สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่กันที่ดอนหอยหลอดนะครับจังหวัดสมุทรสงครามใช่ไหมครับพี่เจี๊ยบใช่ครับผมครับผมวันนี้นะเรากลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้มาหลายปีมากนะครับมากเนาะครั้งก่อนโน้นที่เคยมาก็มาเที่ยวกับป้าเดือนนะครับไม่ใช่แม่เดือนนะคุณป้าเดือนนะครับที่พาเราจับหอยหลอดนะครับแล้ววันนี้นะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะโดยการใช้บริการคุณพี่เจี๊ยบนะครับหรือว่าคุณลุงเจี๊ยบเรียกชื่อไหนดีกว่าคุณลุงก็ได้พี่เจี๊ยบดิพี่เจี๊ยบดิอย่าขัดใจเชียวคุณลุงดูแก่ไปเรียกพี่เจี๊ยบดีกว่านะครับโอเคนะพี่เจี๊ยบวันนี้เราจะไปเที่ยวในรูปแบบไหนดีก็เดี๋ยวผมจะพาเที่ยวของหมู่บ้านก่อนครับพาไปดูธรรมชาติปลาตีนนะครับแล้วก็พาไปดูปูเที่ยวแกะปูม้ากันอือการแกะปูม้าทำแบบไหนยังไงแล้วก็เราก็ชิมได้แล้วก็สามารถซื้อเข้ามาได้ด้วยอ๋อสามารถซื้อแล้วนำกลับบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลาไปเยี่ยมป้าเดือนป้าเดือนเจอหลายปีนะคะครับได้ข่าวว่าคุณยายหรือว่าคุณป้าเนี่ยอายุมากแล้วใช่ไหมแกเดินกระเพาะกระเพาะกระเพาะแรกๆวันนี้เพราะว่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเรามาเนี่ยคุณยายก็อายุเยอะแล้วนะใช่นะครับนี่ก็เหมือนกับมารำลึกความหลังอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเคยมาถ่ายกับคุณป้าเขาเนี่ยคนดูเกือบ10ล้านครั้งนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เราได้มีโอกาสกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งนึงนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมาเที่ยวเหมือนเรานะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์พี่เจี๊ยบไว้ใครที่มาเที่ยวสามารถติดต่อมาก่อนสอบถามก่อนได้นะพี่นะครับผมสอบถามกันได้อยากมาหาหอยหลอดก็เช็คก่อนว่าช่วงนี้น้ำขึ้นน้ำลงช่วงไหนนะครับแล้วช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างสามารถโทรสอบถามก่อนได้นะครับแล้วก็นัดนะครับพูดคุยเรื่องราคากันได้แล้วก็ลงเรือไปเที่ยวได้เลยนะครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมเลยไงแม่กลับมาที่นี่อีกครั้งแกะหอยหลอดเนาะใช่หอยตลับเนี้ยหอยหลอดเนี่ยคุณลุงบอกว่าต้องรอให้น้ำลงน่าจะช่วงอาทิตย์หน้ามาได้นะครับถึงจะมาจับนะแต่ช่วงนี้คือน้ำมันขึ้นยังจับไม่ได้ครับนี่เลยนะก็ตอนนี้เราเข้ามายังอันนี้เขาเรียกคลองหรือเปล่าครับคลองชูชีครับผมคลองชูชีชื่อเหมือนเมนูอาหารเลยคลองที่นี่ก็อยู่มาระดับ200ปีแล้วครับระดับนั้นเพราะว่าผมเอง49แล้วผู้ที่เสียชีวิตไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ร้อยกับ5ปีครับนะครับรวมๆแล้วก็อยู่ระดับ200ป่าแล้วครับพูดง่ายๆเกิดมาก็มีแล้วใช่ครับผมครับผมแต่ว่าสมัยนั้นจะไม่รุ่งเรืองเหมือนสมัยนี้ครับคลองเราจะแคบครับผมแต่ว่าอันอย่างสารนะพ่อดำพ่อขาวจะอยู่กันมาตั้งแต่สมัยนั้นแต่เมื่อก่อนนี้จะไม่มีสารแบบนี้ครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นแกจะอยู่ตามต้นไม้นะครับแล้วก็จะปกปักรักษาคนในคลองครับนะครับหอยพวกนี้มาเองหรือว่าเขามาปล่อยไว้เกิดเองรู้จักเพียงไหมรู้ครับสัญชาตญาณเดียวกันเลยแต่ว่าหอยนางรมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เติบโตใหญ่กว่าครับเพียงแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองนอกเพียงเขาจะตัวใหญ่หอยเขาก็ไอหอยนางรมก็จะใหญ่กว่าเพียงจริงเหมือนเดิมครับนะครับแต่ของเราจะเป็นแบบนี้แต่เพียงเราตัวเล็กแต่ว่าหอยนางรมก็จะตัวระดับนี้ครับแล้วก็จะใหญ่กว่านี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาผสมพันธุ์หรือแยกย้ายไม่เหมือนหอยอื่นที่ว่าสามารถที่จะแยกอย่างหอยตัดหลับหอยแครกอะไรสามารถที่จะโยกย้ายตัวเองไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ได้แต่ตรงนี้ไม่ได้เลยอยู่ตรงไหนก็อยู่งั้นก็เลยเกาะติดกันแน่นเหนียวแน่นแบบนี้การที่เกาะติดเหนียวแน่นแบบนี้หินมันก็จะเหมือนเอาปูนไปฉาบอ๋อเข้าใจครับมันก็จะติดกันเหมือนเอาปูนไปฉาบเลยครับแต่อันนี้พอเขาแซะออกไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะคมด้วยใช่เดินสีสวยไม่ได้ความคมเหมือนใบมีดโกนหนึ่งเล่มใช่ครับรับรองได้เลยถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนหน้าใหม่ไม่ต้องไปตรงนี้แหละมีดโกนจากธรรมชาติถ่ายพืชเดียวครับเปลี่ยนหน้าใหม่ได้ไหมแหมไม่ต้องไปยันทีเดิมพี่ฟิล์มไอ้เราคิดว่าหนวดจะหายอ๋อทำหน้าใหม่ได้เลยแหมมุกเยอะนะครับมากับเรือพี่เขาเนี่ยสุดยอดนะย้ายคางแหลมก็เหลาเลยย้ายคางแหลมก็เหลาเลยเหลาอย่าเลยครับหอยนางรมที่เขาไม่ได้เคาะเขาจะปล่อยทิ้งโดยโอ้นี่ไงเขาเขียนว่าห้ามเคาะหอยนางรมนะครับมันก็จะมีเยอะแบบนี้อ๋อนี่ก็เป็นเหมือนกำแพงเนาะกันน้ำดีๆนี่เองนะครับเพราะมันเกาะจนเหนียวแน่นไม่สามารถที่จะทำให้หินถล่มลงมาได้แต่คือพอไม่แพ้เขาก็อยู่แบบนี้เรื่อยๆแบบไม่ตายใช่ไหมคะเจ้าของไม่ค่อยเลยนะในเมื่อติดป้ายแล้วห้ามเคาะก็คือต้องห้ามเคาะครับเดี๋ยวมันถล่มลงมาถ้าเกิดเคาะนะถล่มลงมาเคาะเข้าไปข้างในกำแพงบ้านก็ถล่มลง
ขายึดเป็นผนังผังผืดเลยนะใช่ครับผมป้องกันได้ดีเลยครับเยอะมากเลยอ่ะอุ๊ยถ้าเกิดว่าเคาะกันจริงๆนะเนี่ยหมดเนี่ยเป็นหมื่นนะเอาขายนะครับครับถ้าเคาะขายเป็นหมื่นนะขอยนางลมพวกเนี้ยคือถ้าติดป้ายแล้วคนที่นี่จะรู้เลยว่าห้ามนะครับถือว่าขอกันนะครับอืมดีมากเลยครับเนี่ยเหมือนอนุรักษ์ไว้ให้เราได้ดูเลยว่าที่ยังไม่เคาะเป็นยังไงใช่แล้วพี่ฟิล์มมาเห็นแต่ขาวๆเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะปูเหรอปูสีม่วงหรือปูกล้ามม่วงครับแล้วแต่จะเรียกกันนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นปูสีม่วงนะครับดูดิน้องยืนต้อนรับอยู่นั่นน่ะใช่คือสีเขาม่วงม่วงเข้มแล้วมีม่วงพันเกลือกล้ามดูมันปกติเราจะเห็นเป็นพวกปูกล้ามดาบปูกล้ามแดงอันนั้นไม่ใช่ปลาตีนลูกโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหตัวเอกเลยอันนั้นไม่ใช่ปลาตีนนะจ๊ะตัวใหญ่อ่ะเขาจะเรียกไอ้โทษชาวบ้านจะเรียกไอ้โทษถ้าตัวเล็กเขาเรียกไอ้หวดตัวเล็กมันจะเป็นลายจุดตัวใหญ่จะเป็นลายทางโอ้นี่ไงหน้าเหมือนอะไรสักอย่างเหรอเหมือนอะไรอ่ะเหมือนกบสิเหมือนฟิวหน้าเหมือนมันตัวอิงอ่ะที่เป็นป้าข้างหน้าข้างหน้าตัวสวยไหน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 ข้างหน้านั่นน่ะนั่นน่ะไหนนั่นนี่นอนอยู่หุยแบบอันนี้เรามาดูแบบใกล้ชิดมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหอุ้ยเขาก็มีขี้มันนอนโอ้ยตีแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ตัวเล็กตัวเล็กจังเลยปูด้วยปูนี่ปูโอ้โหเป็นปูกล้ามดาบนะครับปูกล้ามดาบและปูสีจะเป็นสีฟ้านะครับปูกล้ามดาบจะเป็นกล้ามใหญ่กล้ามนึงกล้ามเล็กกล้ามนึงปูกล้ามดาบเป็นปูตัวผู้ปูสีเป็นปูตัวเมียเป็นปูสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่พวกเราไม่เคยทำลายปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติครับนะครับธรรมชาติไม่ทำลายครับมีความสวยให้มันของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราทำลายก็จบครับโซนนี้ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับเนี่ยอุ้ยฟิลบอกให้ที่ร้องแวกแวกแวกกับหมาว่างั้นมันหมาปากอะไรเงี้ยมันร้องเอาฟังเนี่ยโน่นปูโอ้ไหนไหนถ้าเป็นปูกล้ามดาบจะมีกล้ามเล็กกล้ามหนึ่งกล้ามใหญ่กล้ามหนึ่งกล้ามเล็กเอาไว้คุ้ยเกี่ยอาหารนะครับกล้ามใหญ่เอาไว้ต่อสู้อุ้ยลายสีฟ้าแบบเขียวมีธรรมชาติปูกล้ามดาบบางครั้งนะครับทะเลาะกันตีกันนะฮะเอากล้ามกัดกันฟันกันกล้ามหักนะครับอุ้ยแต่นู่นคือโชว์กล้ามเบ่งเลยบ้างเลยคิดว่าใบไม้นะโชว์สาวอุ้ยแต่แบบมีความรู้สึกว่าไงรู้ป่ะแม่การมาเที่ยวครั้งนี้นะครับเราได้อยู่กับธรรมชาติเนาะใช่เราเห็นแบบใกล้ชิดมากใช่ฮะแบบบอกเลยนะใครอยากมาเที่ยวแบบเรานะครับสามารถติดต่อพี่เจี๊ยบมาได้เลยนะครับมาแล้วประทับใจอ่ะแม่ว้าวเฮ้ยฟิปโอ้เยอะมากนี่พ่อดูสีไหนดิเนี่ยตัวเล็กอ่ะไอ้ตัวเล็กที่ถือน่ะอันนี้ตัวนี้เขาชื่อสมชายนะใครมาทักได้นะสมชายไม่ใช่มันโดนปูที่มีกล้ามสีฟ้านี่ไม่ใช่ครับสีฟ้าสีติดเขาแบบเขาเชื่องมากเลยนะเขารู้ว่าคนมาเนี่ยไม่ทำร้ายเขานะครับตอนนี้กำลังทะเลาะกันอยู่นะครับวัยรุ่นนะวัยรุ่นมีกล้ามนะครับเหมือนเขาแบ่งเขตกันอะโอเคนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาคุณยายเดือนนะครับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วที่คุณยายพาเราไปหาหอยหลอดนะครับใช่วันนี้จะไปเยี่ยมคุณยายแต่ไม่มีของติดไม้ติดมือไปเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเยี่ยมคุณยายละกันนะครับป่ะเดี๋ยวไปหาคุณยายกันครับเดี๋ยวใครจำไม่ได้เดี๋ยวเราให้ดูลูกเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูนะครับเขาจิ้มหอยเก่งมากใช่ครับจิ้มตึ๊กตึ๊กตึ๊กพี่บอกว่าอะไรจิ้มทีขึ้นมาทีแบบ 4-5 ตัวใช่จับไม่ทันมากแล้วฟิล์มอยู่กับป้าฟิล์มหอยหลอดครับหอยหลอดกินสดๆเลยป่ะไม่ครับถ้ากินหอยสดๆเดี๋ยวจะให้กินหอยตลับสดๆใช่ค่ะเอาไปผัดดีกว่าครับผัดอร่อยนะเคยกินหอยนี่ไหมหอยนางรมอ่ะสดๆอ่ะหอยนางรมใครกินครับมันก็จะหวานกินป่ะตอนเนี้ยตอนนี้เลยครับอย่าบอกแกะตรงนี้เลยแกะเคาะให้กินกันตรงนี้เลยโอ้เฮ้ยน่าลองนะโอ้มันไม่มีน้ำจิ้มใช่เราก็นี่ไงจิ้มกับน้ำนี่ไงมันมีรสชาติกลมกล่อมอย่างสุดนะครับมาเรือเขาก็โคนเขาบอกว่ามีอะไรนะมีแคลเซียมไม่เดือดบอกขมคอโอเคนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วครับพี่เจี๊ยบอันนี้อยู่บ้านเจี๊ยบทำปูม้าขายครับผมเราก็เข้าไปดูกันได้เลยได้เซิร์ฟดูได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่อุ้ยมานี่เจอของชอบเลยนะค
ค่ะเฮ้ยเห็นตรงนั้นไหมเห็นเข้าไปดูได้เลยเข้าไปดูข้างในเลยได้ค่ะท้องค้าไหมพร้อมจะท้องเลยจะชิมอะไรบอกได้เลยนะครับผมได้ค่ะได้อย่างนั้นหนึ่งค่ะสวัสดีครับอันนี้ทำเกี่ยวกับปูม้าอย่างเดียวเลยนะครับใช่ค่ะหูมีให้ชิมด้วยอ่ะแม่พ่อดูนี่โอ้โหพ่อจ้าน้ำจิ้มเยอะจังโอ้ไม่พูดไม่จาเลยอ่ะพี่ฟิลฟิลจะกินได้ไหมเนี่ยอันนี้เดียวค่ะหนูอันนี้เดียวเดี๋ยวได้ค่ะเป็นไงหวานมากแล้วน้ำจิ้มล่ะคะแม่จิ้มแล้วนะชอบมากอันนี้ค่ะคุณพ่อโอ้โหขอบคุณครับเป็นไงบ้างแม่อืมอร่อยบอกแล้วอย่างละหนึ่งข้างหลังอ่ะต้องจัดแล้วเขาแกะแบบโปรเฟสชันนอลมากก็จะบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่นะครับรสเด็ดมากนะครับมันหวานอ่ะเป็นน้ำจิ้ม3รสครับของเราจะไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดสีเขียวน้อยร้านที่จะทำสีใช่อันนี้เด็ดมากกันจ้านแบบไม่สีเขียวอันนี้แบบพริกเผ็ดพริกแดงชิมกันเชียงก่อนได้อันนี้เราอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากทานสามารถสั่งได้ที่ไหนบ้างโอปอปูม้าแกะค่ะโอปอปูม้าแกะ Facebook ลงขายโอปอปูม้าแกะได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยสนใจสามารถติดต่อทักมาพูดคุยได้นะครับได้นะฮะนี่เลยนะคือเรามาชิมแล้วอ่ะเด็ดจริงนะครับมาถึงที่เลยนะดูคนดูคนอันนี้สดจริงล้มทั้งยืนเลยอ่ะว้าวเป็นไงคะอืมเนื้อข้าวหวานนั่นไม่อยากกลับบ้านอร่อยคือมันหวานมันฉ่ำอ่ะแบบคือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยทานอาหารทะเลกันมาเยอะมากนะครับที่นี่บอกเลยไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่นเลยถือว่าแบบเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับสดน้ำจิ้มอร่อยใช่ครับอร่อยอ่ะเขารับเด็กเทสไหมเนี่ยเทสรสชาติเทสรสชาติที่บอกอย่างเลยที่พวกคุณทานกันไปนี่ก็หลายบาทแล้วนะโอ้นี่เลยนะครับแบบแกะสดๆเป็นนี้เลยนะครับพี่ครับอย่างนี้เวลาจัดเป็นเซตเนี้ยเซตเท่าไหร่ครับกล่องละ350ครับคือสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่นี่ก็สามารถแวะมาอุดหนุนกันได้ราคาส่งเพราะว่าที่ร้านอ่ะจะขายส่งส่วนใหญ่ไม่ขายปีครับผมแต่ถ้าลูกค้าตามเพจมาเราก็จะให้ในราคาส่งเหมือนกันครับตามมาถึงข้างในก็ได้ก็คือมาเที่ยวแล้วก็สามารถแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับใช่เผื่อนั่งเรืออยู่แล้วหิวไงก็ควบเลยใช่ค่ะน้องเฟลใช่ค่ะกับไม่มีอะไรให้ดูแล้วเราก็แกะหิวอ่ะใช่เฮ้ยเพราะว่าดีมากเลยนะมาซื้อปูนั่งเรือแล้วก็ชิมไปแบบได้บรรยากาศมากเลยนะอันนี้มีขายทุกวันเลยป่ะครับพี่ที่ร้านทำทุกวันค่ะเพราะส่วนใหญ่จะมีออเดอร์ลูกค้าสั่งมาทุกวันครับผมนะฮะได้เลยนะครับถือว่าดีมากเลยอ่ะแม่ไม่ต้องแกะให้เหนื่อยด้วยใช่ไหมใช่ก็จะแกะได้แกะมาเนื้อมันก็ไม่เต็มไงแล้วก็เหลือทิ้งถ้าก็จะได้แต่ปึกมาใช่ไหมเขาแกะกันไวมากอันนี้เป็นอาชีพของคุณพี่เขานะครับอันนี้ทำมากี่ปีแล้วนะครับพี่ถ้าปูเนี่ยทำมานานมากแล้วแต่ถ้าว่าเริ่มมาแปรรูปเป็นปูกล่องอะไรเนี้ยต่อยอดเนี้ยก็ประมาณสักปีสองปีครับผมนะฮะแต่ว่า350ได้เต็มกล่องขนาดนี้เลยนะแน่นนะคุ้มมากนะครับแล้วเนื้อคือแบบไม่ใช่เนื้อน้อยๆอะไรเงี้ยเขาแบบเป็นร้านที่จะล้างกระดองสะอาดเราต้องการว่าเวลากล่องปิดนะคะเวลากล่องปิดสนิทนี่ดูโหนี่คือ350นะครับบอกเลยว่าถ้าหนูจะซื้อไปก็อยู่บนรถก็น่าจะหมดเลยไม่ถึงบ้านหายไปเลยซื้อเยอะๆตุนไว้ระหว่างทางแบบถึงบ้านชั่วโมงนึงอ่ะชั่วโมงนึงเรากินอีกกล่อง3กล่องโอเคได้นะพี่ยังไงก็ใครที่มาโซนนี้ก็สามารถแวะเวียนมาอุดหนุนกันได้นะครับแล้วก็ฝากเพจอะไรนะพี่ปูม้าแกะกล่องแซลมอนดองกุ้งดองแม่กองได้ครับอ่ะเพจขึ้นนะครับใครสนใจลองทักมาดูนะอร่อยจริงนะครับเราคอนเฟิร์มแล้วแล้วก็มาชิมแล้วถึงที่นะครับอร่อยมากๆน้ำจิ้มเด็ดจริงนะครับที่นี่นะครับแล้วก็ปูเขาใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อแน่นมากนะครับแม่ตรงนี้จะเป็นวัตถุดิบนะครับที่ได้มาจากทะเลนะครับสดๆเลยเป็นๆเลยนะครับแม่ดึ๊กๆๆๆๆกินนะแย่ไปสิเดี๋ยวหนีบนะอย่าร้องนะบอกก่อนเขาเตือนแล้วนะเมื่อกี้อ่ะปูน้อยหยิบมือแม่ขอดูกล่องนึงแม่คือบอกเลยมาที่นี่นะครับอยากให้ทุกคนแวะมาอุดหนุนกันนะครับกล่องนี้สวยนี่ปูม้าแกะใช่นี่นะครับคือแบบเนื้อเน้นๆจริงๆอ่ะแม่กล่องคือเล็กไปแล้วนะเพราะเนื้อข้างในเยอะกว่าล้นครับผมก็เดี๋ยวเราจะชิมไประหว่างทางที่นั่งเรือนะครับค่ะแล้วหนุนได้นะโอเคนะวันนี้เราก็มาเที่ยวนะครับยังไงเพื่อนๆที่มาโซนนี้นะอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนกันนะครับเป็นอะไรที่แบบ
ประทับใจอ่ะแม่มาแล้วแบบของกินอร่อยอ่ะเออน้ำจิ้มเด็ดครับแล้วราคาไม่ได้แพงนะบอกเลยนะราคานี้แบบได้เลยอ่ะราคานี้ได้ราคาส่งนะคะ350ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่สนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับจัดส่งทั่วประเทศเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะจะส่งทั่วไทยค่ะนี่เลยนะฝากไว้ด้วยนะครับไปถึงเชียงใหม่ยังสดอยู่เลยนะคะพี่ขับรถไปส่งเองที่เชียงใหม่จัดส่งให้ได้ครับโอเคนะยังไงขอบคุณมากๆนะครับพี่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับพี่เจี๊ยบเดี๋ยวต่อไปเราไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราพาไปหายายเดือนยายเดือนเราไปดูยายเดือนกันอยู่บ้านกันน่าจะอยู่บ้านได้ครับเราไปหาเขาได้เลยคุณยายคุณยายเดือนสวัสดีครับคุณยายจำพวกผมไม่ได้แน่เลยลูกค้าเยอะมากต้องให้ดูเดี๋ยวให้คุณยายดูคลิปสมัยก่อนที่พวกผมมานั่งเรือเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วแล้วคุณยายพาพวกผมไปหาหอยนะครับคลิปนั้นที่ลงไปเนี่ยคนดู9,800,000ครั้งวันนี้มาก็ผ่านมาทางนี้อยากจะมาเยี่ยมคุณยายนะครับคุณยายอาจจะจำพวกผมไม่ได้แต่พวกผมไม่เคยลืมคุณยายนะครับเดี๋ยวให้คุณยายดูว่าเมื่อ6ปีที่แล้วคุณยายยังสาวอยู่เลยหอยเก่งมากใช่ครับคุณยายสบายดีนะครับก็สบายมั่งไม่สบายตามอัตภาพนะไปตามอายุอันบนครับนี่เลยเนี่ยสมัยคุณยาย6ปีที่แล้วที่พาพวกผมไปคุณยายขับเรือคุณยายขับเรือแล้วหาหอยเก่งมากนะครับเดี๋ยวให้คุณยายดูคลิปหน่อยคุณยายเผื่อคุณยายจะจำพวกผมได้แต่ว่าคุณยายเมื่อก่อนน่าจะรับลูกค้าเยอะใช่ไหมมีลูกชายด้วยเนี่ยสมัยก่อนเมื่อก่อนเดินคล่องเลยใช่คุณยายจำได้ไหมคุณยายรับลูกค้าเยอะเลยอาจจะจำพวกเราไม่ได้แต่พวกเราไม่เคยลืมคุณยายนะจำได้ใช่ไหมที่มีน้องเล็กๆผู้หญิง2คนที่คุณยายพาหายพวกนี้ทำไมมันหาไม่ได้เลยวะคุณยายก็จิ้มเนี่ยครับคุณยายเข้าไปดูคลิปนี้ได้นะผมถ่ายไว้ตั้ง6ปีที่แล้วครับคุณยายจำได้แล้วเนาะได้แล้วนี่นะครับทีลูกชายไปแทนไม่ใช่เขาเข้าเวรที่3เลยนั่นเจ็บแล้วก็ให้ดูครับพอคุณยายเห็นจำได้เลยใช่ไหมน้องๆโตกันหมดแล้วครับ6ปีผ่านไปอะครับคุณยายจำได้ใช่ครับก็คือบอกพี่เจี๊ยบคุณยายยังอยู่ไหมยังวิ่งเรืออยู่ไหมพี่เจี๊ยบบอกว่าคุณยายไม่ไหวแล้วช่วงนี้คุณยายอายุเยอะนะครับแล้วก็ปวดสะโพกปวดขาก็เลยบอกว่าอยากมาเยี่ยมคุณยายนะครับก็ให้พี่เขาพามาหาหน่อยก็เลยได้มีโอกาสกลับมาเจอคุณยายอีกครั้งนึงนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆคุณยายวันนั้นที่พาพวกเราไปสนุกสนานกันนะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือเลยแม่เดี๋ยวเอาเงินให้คุณยายไว้ซื้อของใช้สักหน่อยนะไม่เป็นไรคุณยายแบบผมอยากมาหาแต่ข้างนอกไม่มีอะไรขายเลยพวกผมก็แบบอยากมาหาอยากมาเยี่ยมนะครับไอ้ส่วนนี้แบบอยากให้คุณยายเก็บไว้ซื้อของเผื่ออยากทานนมทานโน่นทานนี่นะแม่เนาะอ่ะอันนี้อ่ะฟิลให้คุณยายเลยครับขอบคุณครับคุณยายเอาไว้ซื้อของทานนะครับอันนี้มาเพราะคิดถึงจริงๆนะครับ6ปีผ่านไปเนี่ยมันไวมากๆเลยไม่ได้ออกไปตั้งหลายเดือนแล้วพักผ่อนครับคุณยายอายุเยอะแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยนะของที่นี่นะที่แบบจิ้มหอยแบบจิ้มเก่งมากจิ้มแบบจิ้มจนแบบว่าฟิล์มเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันอ่ะมืออาชีพของจริงเลยนะครับคือคุณยายมาถึงจิ้มปุ๊บๆเนี่ยเอาแบบนี้แบบนี้คือแบบเป็นคลิปหนึ่งที่เราประทับใจมากนะครับแล้วก็วันนี้ได้กลับมาหาคุณยายอีกครั้งนึงนะครับค่ะมีโอกาสพวกผมผ่านมาแถวนี้จะแวะมาเยี่ยมนะคุณยายนะครับได้เลยอย่างถ้ายายยังอยู่นะเอ้ยอยู่ดิรีบไปไหนแล้วนี่เลยนะฝากไปด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับได้ครับสวัสดีครับแต่ละพาร์ทเตรียมพร้อมเราเตรียมไปไหนก่อนนะหาหอยเป็นไงพี่ฟิล์มประทับใจไหมประทับใจนะคุณยายยังจำเราไม่ได้พอเราเปิดคลิปให้ดูคุณยายบอกว่าจำได้แล้วร้องอ๋อเลยพวกนี้นี่เองที่มันจิ้มหอยไม่เป็นในคลิปคือแบบจิ้มเสร็จปุ๊บหอยขึ้นมาฟิวไม่กล้าจับใช่แล้วเนี่ยโอ้หนูไม่กล้าจับแต่ก็อยากหานะอยากหาได้เยอะๆแต่ไม่ยิงไม่ทันแล้วจับไม่เป็นเขายังจำไม่ได้เลยเขาทำอะไรลงไปจำได้ไหมโอ้หนูไม่จับหนูไม่จับกลัวอะไรก็ไม่รู้ดูหน้าดิแล้วหอยแล้วคนนี้ยังกล้าจับไหมนะบื้อบื้อเลยระหว่างนี้นะครับก่อนไปหาหอยนะเราขอกินปูเพิ่มพลังกันก่อนนะครับบอกว่าไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เกรงใจข้างบนด้วยไม่กล้าแกะกินเลยไม่กล้าขอเพิ่มด้วยได้แต่ที่เราซื้อมาแล้วก็กินได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดดูทรงจะไม่ถึงบ้านเดินเนี่ยใช่เหรอเนี่ยค่ะโอ้โหแม่น้ำจิ้มอยู่ข้างล่างอย่าคว่ำหน่อยไม่เอาเดินแป๊บนึงโอ้โหบรรจงนิดนึงในราคานี้บอกเลยนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วน้ำจิ้มทำเองไม่ใช่น้ำจิ้มขวดครับถ้าเป็นบางพื้นที่เราใช้น้ำจิ้มขวด
ใช่มันไม่อร่อยผมคนนึงอ่ะที่เวลาผมกินอาหารอย่างผมไปร้านที่ว่าลูกชิ้นทอดลูกชิ้นย่างอะไรพวกเนี้ยครับผมจะดูเลยว่าน้ำจิ้มเราใช้น้ำจิ้มแบบไหนครับถ้าเราดูแล้วมันมีเค้าเรียกเม็ดมะขามอ่ะเม็ดมะขามเปียกอ่ะอันนี้คือการทานน้ำจิ้มด้วยมือของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเม็ดมะขามนั่นคือน้ำจิ้มที่ใส่ขวดมาครับรสชาติไม่เหมือนกันบอกได้เลยทำเองคือตอนนี้เขาไม่สนใจพี่เจี๊ยบแล้วเขากินกันอย่างเดียวขอฟังอยู่ก็จะมีเม็ดมะขามคือทำเองถ้าไม่มีคือน้ำจิ้มกัวตอนนี้เราก็มาถึงโซนที่เขาหาหอยกันแล้วนะครับใช่ไหมครับพี่เจี๊ยบใช่ครับผมตรงนี้เขาหาหอยอะไรกันครับเนี่ยหอยตลับครับหอยตลับหอยตลับหรือบางคนเขาจะเรียกว่าหอยกระปุกก็ได้กระปุกหอยเนี่ยเข้าไปทำอะไรทานได้บ้างพี่ได้หลายอย่างนะครับครับเหมือนเอาหมูไปผัดหอยลายแต่ว่าเราต้องแช่น้ำก่อนเท่านั้นเองแช่น้ำเพื่อให้คลายทรายแล้วก็เอาไปต้มครับปิ้งย่างแล้วก็ผัดได้ทุกอย่างครับโอ้ฟิลพร้อมมากเสียงทะเลาะแล้วเหรอลงไประวังนะลึกมากนะครับครับนี้ลึกมากเสียงอะไรนี้เห็นฝั่งนู้นแบบอยู่มากแค่หัวข้าวเองมากมากอันนี้เราสามารถลงไปดูได้ใช่ไหมครับลงมาจะเล่นน้ำสบายคุณครับใส่แล้วแล้วมันเก็บได้ไหมคะเก็บยังไงคะได้นี่เขาใช้เท้าเขี่ยไหมบางคนตามไปเดี๋ยวนะตอนนี้เขาทำมาหากินกันแม่ก็กินอย่างเดียวเฮ้ยแอบลองกินให้หมดกล่องนะปิดปากไม่ได้ใหม่รอบไหมได้ไหมได้นะหนูพี่หนีผมก่อนตอนนี้พร้อมที่จะลงไปหามากเลยค่ะพี่ยังไม่เห็นเป็นไรเลยไม่จะหนีผมไว้นี่แล้วฮะหาง่ายงั้นเลยเหรอพี่เราต้องถอดรองเท้าสิพ่อเพราะส่วนใหญ่เขาจะใช้เท้าแล้วเหยียบๆดูไหมใช่ไหนขอดูน้องฟิวแค่นี้ก็ได้หรอเนี่ยหนูหาเองเลยเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ลงไปเลยลงมานะอ่ะไปเดี๋ยวเราลงไปดูเลยดีกว่านะครับอ่ะฟิวลงไปก่อนเลยลูกเดี๋ยวพ่อถ่ายอยู่เฮ้ยลึกมากเลยตามลงไปอ่ะพี่ขอไม่ใส่หมวกแล้วกันนี่ไงเดี๋ยวเราถุงใส่ไหมร้อนนะฟิวใส่ไหมไม่หนีบผมไงมันใส่ไม่ได้อ๋อโอเคมาเฮ้ยขับถ่ายเองนิดนึงเดี๋ยวนะในระหว่างที่เราจะไปหาหอยแต่แม่แม่บอกว่าขอหมดกระป๋องมันปิดฝาไม่ได้ทำไมอ่ะมันต้องให้หมดกล่องอร่อยจริงนะเราเจอแล้วไหนจะเอาแม่เหรอเอามือลงไปนะเฮ้ยหนูเจอแล้วใช่เหรอนี่เต็มเลยฮะสองตัวไหนเฮ้ยหาง่ายขนาดนี้เลยเหรอนี่ไงแค่นี้ไหนขอดูค่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยอย่างนี้ใครก็มาหาใช่โอ้โหง่ายมากน้ำน้องฟิวได้กี่ตัวแล้วคะหลายตัวแล้วเนี่ยนึงนี่ตั้งลงไปเลยโอ้โหฟิวจริงอ่ะถุงแม่เอาจริงกว่าเอาถุงมาหาไม่งั้นมันไม่มีที่ใส่ไงโอ้เอาปะเห็นไหมคือแบบอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ใช่ไหมพี่เจี๊ยบที่แบบสามารถมาหาถึงน้ำเยอะเราไม่สามารถที่จะหาหอยหลอดได้ก็มาหาหอยตลับได้เนาะน้องฟิวถ้าจะให้สมจริงผมจำนี่เอาน้ำมันเออไม่พร้อมไม่เลยโอ้โหสรุปพร้อมไหมพร้อมมากหัวจุ่มมือใช่เลยนะหาได้เยอะมันหนักคอไม่รู้หาโอ้ฟิวจริงจังอย่างนี้เลยเหรอเจอแล้วแล้วก็ใส่ไหนหอยอะไรอ่ะโน่เขามีอุปกรณ์ให้ด้วยไปดูซิคืออะไรเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้าตะปูนะเราใช้ตะปูแบบชาวบ้านทำกันแบบชาวบ้านส่วนอันนี้จะเป็นข้าเหล็กนะครับอันนี้จะเป็นข้าแบนนี่เราอาจจะใช้ยากแต่ข้านี้จะใช้งานมากอ๋อเพราะส่วนใหญ่หอยมันก็จะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ได้ติดตามร่องเหรอคะเราสามารถสายถ้าเกิดเราใช้มือบางทีหอยจะบาดเราได้เราก็ใช้ที่นี่พี่พิมเอามันใหญ่ไปกันลองดูลองหาดูแล้วแม่จะลงแล้วอ่ะเฮ้ยแม่เอาจริงเหรอจริงดิโอ้กินอิ่มแล้วสู้เว้ยเป็นเปล่าไม่เป็นลองดูมามันจะรู้สึกไงคะตอนที่เราถ้าเกิดเราปั้มหน้าลงไปมันก็จะตุ่มดินลงไปมากแต่ถ้าเกิดเราแค่นี้มันจะไม่ใช่มันก็จะดังเวลานั้นมันจะเอาล่ะหนูต้องแปลงร่างเป็นนางเงือกจะได้ยินเสียงใต้น้ำอีกหนึ่งรู้สึกไหมฟิล์มอะไรพูดไงแม่ถ้ามันสะดุดกึ๊กกักอะไรงี้ก็โอเควันนี้นะครับเรามาทำคอนเทนต์ไม่ได้500โลเราไม่กลับนะครับสงสัยไม่ได้กลับถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจอยากจะแบบมาเที่ยวแบบพวกผมเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับก็ที่เบอร์ผมได้เลยนะฮะ0926571399นะครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพจนะครับก็บอกให้รอด
ท่องเที่ยวระบบนิเวศครับแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะมาหาหอยหลอดแต่ไม่รู้ว่าต้องมาช่วงไหนก็สามารถโทรถามก่อนได้ใช่ไหมพี่ได้เลยครับโทรมาล่วงหน้า1วันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจัดงานให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเลยครับก็จะได้มาเที่ยวสนุกสนานแบบพวกผมเลยใช่ไหมพี่ตอนนี้เดี๋ยวลงไปใกล้ชิดสัมผัสกันแบบถึงพื้นน้ำเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะลงแล้วน้ำตื้นมากนะครับใครมาที่นี่ก็สามารถมาหากันได้นะนี่ไหนโอ้ในเขาดูหน่อยแม่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยฟิลหาอะไรไม่รู้ไม่เจอเลยใช่ไหมใช่ทำไมขยี้กันจังเหมือนเรามาเล่นน้ำอ่ะเราอ่ะสวัสดีครับพี่ขออนุญาตนะครับเอาขึ้นมานั่นคือเป็นหอยหมดเลยอ่ะครับพี่เฮ้ยพี่หายังไงอ่ะทำไมได้เยอะจังตบกับทรายครับตบกับทรายแล้วเขาจะเด้งขึ้นมาเหรอครับพี่ครับมันจะโดนมือตบเฉยๆเนี่ยนะอ๋อจริงๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่เทคนิคทางนี้พอเราตบปุ๊บเขาก็จะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับใช่โอ้ตัวใหญ่มากผมก็ถึงว่าทำไมพี่หาได้แบบเยอะจังอันนี้พี่มาหาทุกวันปะครับวันเป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมพี่อันนี้คือหาหอยอย่างเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยใช่ครับอันนี้รายได้ดีไหมพี่ต่อวันมันก็แล้วแต่แล้วได้มากได้น้อยใช่ไหมครับอันนี้พี่มาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยมาตั้งแต่7 โมง7 โมงเช้าเลิกอะครับพี่เลิกก็น้ำเยอะอ๋อน้ำขึ้นสุดไม่ถึงครับถ้าอย่างผมเนี้ยเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยสามารถซื้อได้ไหมพี่ได้แล้วพี่ก็คือช่างขายได้เลยใช่ไหมครับอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดใครที่มาเที่ยวแล้วเห็นพวกพี่เก็บอยู่ก็สามารถมาซื้อได้เลยนะครับอืมถือว่าดีมากนะครับพี่เนี่ยฟิลตบเนี่ยเห็นไหมได้แล้วเดี๋ยวให้ดูเฮ้ยมันอยู่ใต้ซ้ายใช่ตบมาเนี่ยพี่เห็นฟิลหูตลอดเลยเนี่ยฟิลดูดิใช่ใช่นี่คือแบบเรามาดูเทคนิคพี่เขานี่ไงฟิล์มได้แล้วนะขนาดถือกล้องไม่พอแล้วเยอะมากเลยฟิล์มดูดิหาได้เรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดก็คือใช้วิธีตบเอานะครับคือได้ตัวใหญ่มากนะครับนี่เลยนะอ่ะน้องฟิล์มมาเอามาใส่เร็วนี่ตัวใหญ่จริงๆนะครับ3 ตัวลงโอ้โหอันนั้นก็ใหญ่ไปตอนนี้นะหลังจากที่หาหอยเสร็จนะครับก็แบบกำลังจะกลับเข้าฝั่งไม่อยากขึ้นเลยจริงๆเนาะทำไมอ่ะมันสนุกมันแบบจะได้สนุกใช่ไหมเขาบอกเลยนะครับมาทริปนี้นะสนุกสนานมากนะครับใช่แล้วพี่ฟิล์มน้องฟิล์มใครหาหอยได้เยอะกว่ากันหนูโอ้ขี้โม่ใช่พี่ฟิล์มได้มาขี้โม่เราอะโอเคนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงฝั่งแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่โอเคนะฮะก็สำหรับทริปนี้นะก็เป็นอะไรที่แบบประทับใจไหมครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มประทับใจถือว่ามาแล้วแบบตอบโจทย์อะแม่เนาะใช่สนุกครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาอีกก็คือเราจะมาหาหอยแครงในรอบหน้าเดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันนะครับว่าการหาหอยแครงในครั้งหน้าเนี่ยจะได้กี่ตัวและสนุกสนานขนาดไหนนะครับเรายังไม่เคยหาใช่ครับเกิดมายังไม่เคยหาเลยใช่โอเคนะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะเราถ้าเกิดเพื่อนๆอยากสนุกแบบเราก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ติดต่อคุณลุงมาได้เลยนะครับค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย